สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่เขาตะแบนนะคะก็ดูนะคะมีที่อุโมงค์รอดด้วยนะคะก็เป็นแบบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะวันนี้แบบผู้คนเยอะแยะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินสะพานกระจกกันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ไปทำบุญนะคะไปค่ะจริงเนี่ยเนาะเพราะว่าขึ้นสะพานกระจกอ่ะขึ้นสะพานกระจกอ่ะเขาตั้งหนดคนขึ้นนะไม่ใช่ว่าเราไปจะไปเดินให้ดูที่การกระทำเนาะฉะนั้น 1,000 คำย้ำพูดที่สูตรตน 10,000 คำสอนเขียนจนล้นหนังสือคำสัญญา8ครั้งช่างเล่าหรือยังไม่เข้า1ครั้งลงมือทำเนาะฟังสีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองบุญก็เช่นเดียวกันไม่มีขายถ้าอยากได้ร้านตรงสาวร้านลงหนาวเวลาขณะเดินเข้าเครื่องพ่นฉีดหน้าวัดเวลาขณะเดินขึ้นเขาแยกซ้าย9:51 ก็คิดว่าเดินขึ้นเขาไม่เหนื่อยเท่าเดินขึ้นบันไดนะคะเดินไปทางแยกซ้ายดีกว่าทางบันไดจะสูงทำให้ก้าวขาลำบากถ่ายรูปซะหน่อยตอนที่ซื้อแผ่นทองจะได้รู้ว่าเรามาทำบุญแล้วนะโชว์เส้นโบอธิษฐานชื่อช่องป๊อปกินฝากด้วยนะถึงต้นซากุระแล้วถ่ายรูปซะหน่อยดูที่สายลาบยศสายสีเหลืองถึงสะพานขาวสะพานหลากสีมีสีสันที่โบผูกอธิษฐานสวยงามมากที่วิวภูเขาบรรยากาศดีมากที่เวลา9:44เป็นช่วงหน้าหนาวที่ทำให้เราไม่ร้อนและก็เดินสบายขึ้นถึงจุดที่ป๊อปกินเคยมาผูกโบอธิษฐานสีส้มตรงหัวสะพานขาวหลากสีท้ายสะพานหลากสีป๊อปกินเคยมาผูกโบสีส้มยืนต่อแถวถึงรูปปั้นหลวงปู่ทวดเวลา 11:05 โบอธิษฐานที่หลากหลายหลายสีมากมายหลายคำขอป๊อปกินกับโอเกะนั่งใต้ต้นทองอุไรเที่ยง2:00 ความหวังได้เดินสะพานก็เข้ามาป๊อปกินยืนต่อแถวอยู่2 ชั่วโมงกว่าได้ถือบัตรเดินสะพานกระจกแล้วแย่โบอธิษฐานของป๊อปกินนั้นอยู่ที่ต้นไผ่สีทองเพราะไม่รู้ว่าจะไปผูกตรงไหนดีเดิมทีจะไปผูกที่โบสถ์แต่ผู้คนนั้นต่อคิวเดินสะพานกระจกกันมากมายป๊อปกินก็เลยต้องนำโบอธิษฐานของป๊อปกินไปผูกที่ต้นไผ่สีทองเพราะป๊อปกินนั้นก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปบนโบสถ์นะคะเพราะว่าป๊อปกินจะไปเดินสะพานกระจกมากกว่าเที่ยง22ป๊อปกินก็ได้เดินผ่านประตูเข้ามาสะพานกระจกแล้วต่อแถวประมาณ10:30ได้เดินสะพานกระจกตอนประมาณเที่ยง22หลายชั่วโมงมากเลยนะต้องเข้าใจนะคะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้คนมากมายนะคะแล้วที่นี่เขาฮอตนะคะเพราะว่ามีที่เดียวในชลบุรีนะคะถ้าถามป๊อปกินว่ารู้สึกเป็นอย่างไรที่ได้เดินสะพานกระจกนะคะก็มันไม่มีเวลาที่จะกลัวนะคะที่จะเสี่ยวนะคะเพราะว่าเขาให้ถ่ายรูป10 นาทีเท่านั้นนะคะก็ต้องรีบถ่ายนะรีบถ่ายรีบถ่ายรีบถ่ายเดินจำแล้วก็ถ่ายรูปก็เลยไม่มีเวลาเสี่ยวนะคะไม่มีเวลากลัวด้วยและผู้คนก็เยอะนะจะถ่ายรูปก็ติดแต่คนนะคะเราก็เลยต้องรีบจำเดินออกมาพอเดินออกมามันก็จะหมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องรีบถ่ายมองไปว่ากระจกหนามากเลยนะคะไม่น่าจะเป็นอะไร
และนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ป๊อปกินมีความอดทนรออะไรนานๆขนาดนี้นะคะเพราะปกตินะคะป๊อปกินไม่ค่อยรออะไรแบบนานๆนะคะไม่เป็นคนแบบว่าไม่ชอบรอนะคะมองไปด้านล่างนะคะก็จะมีต้นไม้ขึ้นมาสูงแล้วก็จะมีดอกไม้สีเหลืองๆนะคะก็ปิดพื้นด้านล่างหมดเลยนะคะก็เลยไม่ทำให้ไม่รู้สึกกลัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่กลัวความสูงด้วยนะคะก็เลยจึงมันเฉยๆนะคะก็ธรรมดานะคะสำหรับป๊อปกินไม่ได้เสียวมากไม่ได้ว่าเสียวเพราะว่าไม่กลัวความสูงนะคะเก่งค่ะ